บอกเลยว่าขอเสียงต้อนรับกับทางด้านของหม่อมหย่อยครับหม่อมหย่อยมาแล้วครับทุกท่านฮะวันนี้จะมากับประสบการณ์ของคนที่พี่หม่อมรู้จักแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในภาคอีสานนะครับผ่านมาแล้วด้วยกัน7ปีวันนี้พี่หม่อมให้ชื่อเรื่องสั้นๆว่าพยาบาทครับพี่หม่อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่หม่อมสวัสดีครับมาถึงตอนนี้ฮะเรื่องราวกำลังร้อนเลยอยู่ที่หน้าจอของผมแล้วในส่วนของข้อมูลที่บอกว่า7ปีที่ผ่านมาที่ภาคอีสานพี่มอมเรื่องของคนที่พี่รู้จักเนี่ยพยาบาทอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มอมครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกกับคุณตั้มแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณตั้มช่วยด้วยนะผมพลังน้อยมากวันนี้เหนื่อยกับการได้เลยทำงานเหนื่อยกับการทำงานช่วยผมด้วยยินดีนะฮะครับผมก็ก่อนที่ผมจะทำการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่มาถ่ายทอดนะครับผมก็ต้องขอขมาดวงวิญญาณทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ผู้วายชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะขอนำเรื่องราวของท่านมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังและก็รายการ The Shop ได้รับฟังเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นข้อคิดเป็นความบันเทิงอะไรก็สุดแล้วแต่ครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับบ้านหลังนึงที่มีแล้วก็ครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยกันอยู่เนี่ยก็สมาชิก4คนนะครับก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนซึ่งผมขอใช้ชื่อแทนตัวละครผู้เป็นแม่แล้วกันนะครับว่าเจน้ำละกันเจน้ำซึ่งเจน้ำอย่างที่บอกก็มีลูกอยู่2คนนะครับคนโตเป็นผู้หญิงส่วนคนเล็กเนี่ยเป็นผู้ชายช่วงเวลานั้นลูกๆเขายังคงอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนะครับปกติเจน้ำเนี่ยและสามีเนี่ยก็ช่วยกันเหมือนกับทำมาค้าขายประกอบอาชีพการขายของอยู่ตามตลาดนัดการเปิดเช่าล็อกในศูนย์การค้าอะไรเงี้ยเปิดเป็นแผงอ่ะคุณตั้มอยู่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดขายมานานแล้วด้วยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่มวลแม่ค้าหรือผู้ที่ให้เช่าพื้นที่เพราะเจ๊น้ำเนี่ยจะเป็นคนที่สังคมหรือว่ากลุ่มรอบข้างเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีอันจะกินมีฐานะหน่อยไม่ใช่เพราะว่าเจ๊น้ำจะเป็นคนที่โอ้อวดหรือชอบโชว์อะไรแต่อย่างใดนะครับครับแต่เป็นเพราะว่าด้วยขนาดของร้านค้าแล้วก็สินค้าเนี่ยมันเยอะแผงมันใหญ่ครับเวลาเช่าล็อกทีก็2ล็อก3ล็อกแล้วอีกอย่างเจ๊น้ำก็มีรถถึง2คันมีรถกระบะที่ใช้ในการค้าขายรวมไปถึงรถครอบครัวอีกคันนึงซึ่งเอาไว้เดินทางเวลาพาลูกๆและครอบครัวออกสู่ต่างจังหวัดในวันหยุดครับซึ่งเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยการมีกิจการหรือมีรถ2คันเนี่ยโอ้โหมันเป็นร่ำรวยโปรไฟล์ที่ดีมากใช่โปรไฟล์ดีมากเป็นเป้าหมายสายตาของคนรอบข้างในการยืมตังค์ในการจอดสารพัดแล้วที่สำคัญเจ๊น้ำจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคนนะฮะไม่เคยพูดจาโอ้อวดยกตนข่มนามกับใครเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าด้วยกันรวมไปถึงเด็กที่ทำงานอยู่กับแกในร้านก็รักแกทุกคนและที่สำคัญเจ๊น้ำเป็นคนที่ขยันขันแข็งและหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานมากเอาง่ายๆว่าเป็นทั้งผู้นำครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำในการค้าในการทำงานนอกบ้านเลยก็ว่าได้แต่ความเป็นจริงแล้วอาชีพแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่นะครับคุณตั้มคุณผู้ฟังเบื้องลึกเบื้องในมันก็ซื้อมาขายไปมีการเครดิตมีการหมุนเงินแถมบ้านที่เจ๊น้ำอยู่เนี่ยก็ยังเป็นบ้านเช่าแต่ด้วยความขยันและอดทนของเจ๊น้ำเนี่ยจึงทำให้เจ๊น้ำเนี่ยพอมีเงินเก็บอยู่บ้างและไม่ขัดสนหรือลำบากแต่อย่างใดคุณตั้มแป๊บนึงนะครับผมขอปิดม่านแป๊บนึงขออภัยฮะโอ้ตกใจเลยเมื่อกี้เสียงอะไรอีดผมขอปิดม่านแป๊บนึงนะครับผมเอาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อฮะเรื่องของเจ๊น้ำนะฮะที่เป็นเหมือนกับผู้นำของครอบครัวเลยนะระหว่างรอพี่หม่อมนะฮะไปปิดม่านก่อนไม่รู้ว่ากลัวใครเหมือนกันนะครับผมบ้านของเจ๊น้ำย้อนอีกสักนิดหนึ่งมี4คนพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนนะฮะคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายนะครับ4คนนี้อ่ะพี่หม่อมโอเคปิดม่านเรียบร้อยครับมันระแวงหลังครับเพราะว่าแกกับผมก็รู้จักกันดีเชิญต่อ
ด้วยความขยันของตัวเจ๊น้ำเนี่ยแกจึงมีเงินเก็บมีเงินทองไม่ขัดสนนะครับไม่ลำบากแต่อย่างใดและมีความตั้งใจว่าอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเพื่อเอาไว้อยู่อาศัยกับครอบครัวในวันข้างหน้าแต่ในช่วงเวลาต่อมาเมื่อลูกๆของแกเริ่มโตขึ้นเริ่มเรียนจบก็เริ่มทำงานหาเงินด้วยความโชคดีของตัวเจ๊น้ำหรือเปล่าที่มีลูกที่ดีเนี่ยลูกๆเจ๊น้ำเนี่ยรู้ว่าแม่อยากได้บ้านจึงช่วยกันรวบรวมเงินซื้อบ้านหลังหนึ่งให้กับคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้บ้านมานานแล้วเพราะชีวิตของเจ๊น้ำในขาดแค่บ้านจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหมดละรอแค่บ้านเท่านั้นที่จะมาเติมเต็มชีวิตครบสมบูรณ์สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าสู่ช่วงวัย50ปีแต่ว่าบ้านหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะบ้านมือสองมันจะต้องมีการแบบในบ้านมือสองในรูปแบบทาวน์เฮาส์มันต้องมีการบูรณะมันจะต้องมีการซ่อมแซมกันรีโนเวทใหม่ให้มันสวยงามเพราะบ้านมันก็มีความทรุดโทรมไปบ้างหลังจากมีการตกแต่งอะไรต่างๆก็มีการย้ายเข้ามาอยู่ทันทีโดยแพลนว่าจะทำบุญบ้านแต่ในช่วงเวลานั้นทุกคนมีภาระหน้าที่จึงยังคิดว่ายังไม่ค่อยสะดวกในเวลาแล้วรอดูเลิกงามยามดีทีค่อยทำบุญแบบรวมหมู่ญาติพี่น้องเลยทีเดียวผ่านไปก่อนใช่ครับผมในช่วงเวลานั้นเจ๊น้ำและสามียังคงใช้ชีวิตกันตามปกติตามอัตภาพยังคงทำมาค้าขายส่วนลูกของเจ๊น้ำเนี่ยพอเขามีงานทำเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับแยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ใกล้ทำงานของเขาอ่ะก็จึงกลับมาบ้านบ้างไม่มาบ้างมานอนบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาก็แวะมาหาพ่อหาแม่อยู่ตลอดนั่นคือสรุปช่วงนั้นเจ๊น้ำและสามีอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเพียงสองคนก็อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขช่วยกันทำมาหากินช่วงในเวลาต่อมาครับคุณตั้มคุณผู้ฟังความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนี่ทุกอย่างมีขึ้นมันก็ต้องมีลงถูกเพราะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตเจ๊น้ำเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินไม่ทันในช่วงเวลานั้นลูกๆพยายามที่จะช่วยนะครับสนับสนุนการเงินเข้ามาให้กับเจ๊น้ำตามกำลังที่พวกเขาจะทำได้แต่ในช่วงเวลานั้นลูกๆก็เหมือนกับว่าเพิ่งใช้เงินเก็บในการซื้อบ้านไปประกอบกับกำลังทางการเงินของพวกเขาก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนมันจะไม่มีมากซึ่งมันคงทำให้ยังไม่เพียงพอสำหรับการหมุนและเดินหน้าต่อสำหรับธุรกิจของเจ๊น้ำเจ๊น้ำจึงได้มีการกู้เพิ่มยืมเพิ่มและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เจ๊น้ำเนี่ยยกเลิกการขายจากแผงด้วยแล้วมีการย้ายเข้าตึกมันเลยทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเพื่อโปรไฟล์ที่ดีเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นค่าตึกค่าเช่าค่าพละค่าลูกน้องผสมผสานและในช่วงนั้นคู่แข่งทางการค้าที่หันมาขายสินค้าชนิดเดียวกับเจ๊น้ำเนี่ยโอ้โหมันเกิดเป็นดอกเห็ดสัจธรรมของคนค้าขายครับอย่างที่บอกคนไม่ยอมแพ้อย่างเจ๊น้ำต้องกู้เมื่อเริ่มกู้ก็เริ่มเป็นหนี้นี่เมื่อเริ่มเป็นหนี้สิ่งที่ตามมามันก็คือดอกเบี้ยแต่เจ๊น้ำยังคงสวมหัวใจนักสู้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวลูกๆของเจ๊น้ำก็ยังมีความรู้สึกแปลกใจนะฮะจากการที่ได้ตรวจสอบที่ดูรายรับรายจ่ายการเข้าร้านแต่ละเดือนจากยอดบัญชีจริงๆแล้วการค้าเนี่ยมันพอเดินได้สภาพเงินมันค่อนข้างที่จะหมุนได้แต่ทำไมมันถึงได้พบกับภาวะที่มันหมุนตัวเองไม่ได้ทั้งที่การเงินมีการควบคุมกันแค่2คนคือตัวเจ๊น้ำและสามีเมื่อเริ่มหมุนไม่ทันที่1เอาดอกเบี้ยเข้ามาเอาหาไม่ทันที่2ที่3ตอนนี้นี่เริ่มเยอะความเครียดเริ่มเข้ามาตัวเจ๊น้ำยังคงสู้และไม่รู้สึกท้อแต่สิ่งที่ทำให้เจ๊น้ำรู้สึกเสียใจที่สุดยิ่งผสมผสานกับเรื่องการเงินเนี่ยนั่นคือเจ๊น้ำได้มารับรู้และระแคะระคายว่าสามีของเจ๊น้ำผู้เป็นที่รักเนี่ยติดผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่ารุ่นราวคราวเดียวกับลูกด้วยซ้ำโอ้ยเอาแล้วและยังระแคะระคายด้วยว่าสามีของเจ๊น้ำได้นำเงินบางส่วนในร้านเนี่ยแอบไปเหมือนกับสนับสนุนปนเปื้อนเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้เพราะว่าที่สำคัญผู้หญิงคนนี้มีอาชีพค้าขายเช่นเดียวกันครับทางเจ๊น้ำพอทราบมาว่าสามีของเธอแอบเอาเงินในร้านและเงินส่วนตัวไปสนับสนุนผู้หญิงคนเนี้ยเจ๊น้ำกับสามีเนี่ยก็มีปากเสียงกันยกใหญ่และมีปากเสียงกันมาเป็นบ่อยครั้งใช้เวลาและความอดทนมากว่า2ปีกับเรื่องราวที่ทะเลาะ กับสามีของเธอเนี่ยผสมประสานกับความเครียดเริ่มหนี้สินที่กู้ยืมมาเนี่ยหลายช่องทางดอกเบี้ยมันก็ประดังคนเราเมื่อเจอหลายทางมันลุมเราชีวิตเจ๊น้ำกลับกลายเป็นคนที่ออกแนวซึมเศร้าพูดจาน้อยลงเลยถูก
ในช่วงเวลานั้นสามีของเธอก็ไม่กลับบ้านเพราะมีปากเสียงกันบ่อยหรือแม้แต่สามีของเธอไม่กลับบ้านเธอก็ยังมีการโทรทะเลาะกันทางสายโทรศัพท์บ่อยมากเพราะเริ่มมีการทะเลาะกันบ่อยสามีนี่ก็เลยเหมือนปัดความรำคาญอ่ะเพราะสามีเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์งดการติดต่อตัวเจ๊น้ำไม่สามารถติดต่อกับผู้เป็นสามีได้ยิ่งสร้างความเครียดหนักในที่สุดความอดทนมรสุมชีวิตมันก็มาถึงขีดสุดท้ายครับคุณตั้มคุณผู้ฟังในคืนวันนั้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสองโดยประมาณเจ๊น้ำตัดสินใจปลิดชีพตัวเองโดยการใช้เชือกโยงกับโครงหลังคาบนหลังคาห้องน้ำชั้นสองผูกคอตัวเองดับเสียชีวิตในห้องน้ำชั้นสองแห่งนั้นในบ้านหลังใหม่แห่งนั้นสภาพที่เกิดเหตุที่ไปเจอพบเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มันล้มอยู่ในห้องน้ำพร้อมด้วยร่างของเจ๊น้ำที่ห้อยอยู่กับเชือกนะฮะหนึ่งเส้นที่ผูกจากที่สูงลงมาสภาพศพของเจ๊น้ำใบหน้านี้อาบเต็มไปด้วยน้ำตาคราบน้ำตาเต็มลิ้นนี่จุกปากเขียวเลยและได้มีการเขียนจดหมายประโยคหนึ่งฝากถึงลูกๆของเขานะว่าแม่ขอโทษแม่เสียใจแม่เหนื่อยเหลือเกินรักลูกๆนะและขอบใจลูกๆมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แม่ลาก่อนลูกรักนี่คือจดหมายของเจ๊น้ำนะครับครับนี่เป็นข้อความสุดท้ายจากเจ๊น้ำที่ฝากถึงลูกๆเมื่อลูกๆได้รับทราบเรื่องราวต่างๆจึงรีบรุดมาที่เกิดเหตุก็โอ้โหกอดศพแม่ร้องไห้ระงมด้วยความโศกเศร้าเสียใจน่าสงสารเหตุการณ์ครั้งนี้มันสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนรอบข้างใกล้ชิดที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆทุกคนพูดกล่าวและประนามเป็นเสียงเดียวกันไปที่สามีเจ๊น้ำต่างๆนานานี่เลยไอ้ตัวคนนี้เลยไม่มีใครสนใจและคิดจะติดต่อสามีของเจ๊น้ำด้วยเพราะตั้งแต่เจ๊น้ำและสามีมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะครับคุณตั้มสามีของเจ๊น้ำก็เหมือนออกไปอยู่บ้านผู้หญิงคนใหม่เปลี่ยนเบอร์จากการคาดเดาน่าจะเกิดจากความรำคาญที่มีการทั้งญาติบ้างตัวเจ๊น้ำบ้างโทรจิกโทรอะไรกันบ่อยแย่มากบ่อยครั้งเลยมีความรู้สึกไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากคุยเลยหายไปแบบเงียบๆดีกว่าก่อนหน้าที่เจ๊น้ำจะตัดสินใจผูกคอตายเสียชีวิตเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์มีข่าวมาว่าตัวสามีของเจ๊น้ำแล้วก็ผู้หญิงใหม่เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเดินทางกันไปต่างจังหวัดซึ่งไปบ้านของผู้หญิงคนนี้แหละไปทำธุระหรืออะไรก็แล้วแต่และได้มีการเดินทางกลับมาสู่จังหวัดนั้นอะสู่จังหวัดเดิมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่เจ๊น้ำเสียไปได้ประมาณ 2-3 วัน จากการที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และขาดการติดต่อจากคนรอบข้างสามีของเจ๊น้ำไม่รู้เลยนะฮะว่าเจ๊น้ำเสียชีวิตไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเหตุการณ์เสียชีวิตของเจ๊น้ำผ่านไปบ้านหลังนั้นก็ปราศจากคนอยู่อาศัยจะด้วยความบังเอิญหรือความซวยหรืออะไรดลใจหรือเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่ของสามีเจ๊น้ำในช่วงเวลานั้นสามีเจ๊น้ำมีความจำเป็นที่จะต้องแวะกลับมาบ้านหลังนี้เพื่อมาเอาสิ่งของจำเป็นบางอย่างเอาแล้วเพื่อที่จะเอาของใช้ส่วนตัวที่เป็นสิ่งของจำเป็นเนี่ยบางอย่างและเลือกที่จะกลับมาในช่วงเวลากลางคืนเพราะคิดว่าเขากลับมาในช่วงกลางวันเนี่ยเขาต้องแวะไปเอากุญแจที่ร้านเจ๊น้ำถูกไหมครับแล้วถ้าไปถึงร้านเจ๊น้ำจะเกิดอะไรขึ้นฮะทะเลาะกันวงแตกอายคนแน่นอนถูกทั้งลูกน้องทั้งคนรอบข้างอ่ะอายก็แน่นอนจึงคิดว่ามาในช่วงดึกๆเพราะเจ๊น้ำเนี่ยแกเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วหลีกเลี่ยงการพบเห็นของผู้คนรอบข้างบ้านด้วยครับและคิดว่าเมื่อเอาของสำคัญเสร็จก็จะรีบออกมาจะไม่พูดเลยมากไม่อยากทะเลาะไม่คิดโต้เถียงสามีของเจ๊น้ำอย่างที่ผมบอกเขาเป็นคนเงียบๆสไตล์ไม่ค่อยพูดซึ่งตอนนั้นสามีของเจ๊น้ำพาผู้หญิงใหม่นั่งรถมาด้วยนะครับ มาที่บ้านหลังเนี่ย แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ลงจากรถไม่รู้แหละไอ้ผู้หญิงคนใหม่จะมาด้วยจุดประสงค์อะไรจะกลัวฐานไฟเก่าคุหรือเขาจะไปธุระอะไรที่ต่างๆนานาแล้วแวะเนี่ย ในช่วงเวลานั้นสามีของเจ๊น้ำไม่นำรถที่เขาขับมาเพื่อที่จะมาเอาของที่บ้านเนี่ยมาจอดหน้าบ้านนะฮะ เลี่ยงเขาจะจอดอยู่ตรงบริเวณร้านค้าซึ่งไอ้ร้านค้าตรงนี้มันจะอยู่เยื้องๆไปทางขวาของบ้านเจ๊น้ำระยะไม่กี่สิบเมตรมองเห็นกันเลยชัดๆครับพูดง่ายๆว่าบ้านกับร้านค้านี่เห็นกันชัดเจนเมื่อสามีของเจ๊น้ำเดินลงไปจากรถถึงบริเวณประตูรั้วหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นประตูรั้วเหล็กนะฮะที่เป็นลูกกงลูกกงประตูรั้วอันนี้มันไม่มีการล็อกกุญแจแต่ว่ามันมีการเอากรลงไว้แกก็เหมือนกับเอากรขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านทางสามีของเจ๊น้ำก็เดินเข้าไปก็ผลปรากฏว่าไอ้ลูกบิดประตูในบ้านมันมีการล็อกอยู่จึงได้มีการเคาะเรียกเบาๆลักษณะน้ำน้ำอยู่ไหมเฮียขอมาเอาของก็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 น้ำเฮียขอมาเอาของหน่อยเพียงไม่กี่วินาทีปรากฏร่างร่างหนึ่งที่กำลังเดินลงมาจากชั้นสองของตัวบ้านนั่นคือเจ๊น้ำที่เดินลงมาในสภาพที่ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสีน้ำเงินขายาวนั่นคือชุดที่เจ๊น้ำผูกคอตายเสียชีวิตแต่ผู้เป็นสามีของเจ๊น้ำยังไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้ถูกไหมครับคุณตั้มคุณประสังเออใช่ในช่วงเวลานั้นเจ๊น้ำได้มาเปิดประตูให้กับผู้เป็นสามีนะฮะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยมีเพียงการร้องไห้สะอึกสะอื้นใบหน้าที่อิดโรยหน้านี่เต็มด้วยคราบน้ำตาไม่พูดอะไรเดินไปก็ร้องไห้ไปสามีของเจ๊น้ำจึงได้พูดขึ้นว่าเฮียขอมาเอาของบนห้องนะเฮียไม่ได้มาทะเลาะนะเฮียขอเอาของเดี๋ยวเฮียก็จะไปแล้วเมื่อสามีของเจ๊น้ำได้มีการเดินขึ้นไปเอาสิ่งของที่ตัวเองต้องการในห้องนอนนะหลังจากที่นำเอาสิ่งของเสร็จเรียบร้อยได้สิ่งของตามที่ต้องการจึงมีการเดินออกมาจากห้องเพื่อที่จะกลับออกไปในขณะที่สามีของเจ๊น้ำเดินออกมาจากห้องนอนบริเวณชั้นสองสามีของเจ๊น้ำได้ถ่ายทอดว่าเขาได้เห็นภาพปรากฏภาพหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำของชั้นสองซึ่งเป็นภาพเจ๊น้ำเนี่ยกำลังเดินขึ้นไปบนเก้าอี้อยู่ในสภาพที่หันหลังนะครับเป็นภาพเจ๊น้ำเนี่ยเดินขึ้นไปบนเก้าอี้อยู่ในห้องน้ำและมีเชือกเส้นหนึ่งที่มันห้อยลงมาเป็นลักษณะบ่วงตอนนั้นภาพที่เห็นคือเจ๊น้ำยืนหันหลังให้กับตัวเขาพร้อมกับการสะอึกสะอื้นร้องไห้ตลอดเวลาแล้วเจ๊น้ำก็นำศีรษะของตัวเองสอดเข้าสู่บ่วงเชือกนั้นพร้อมกับเสียงเก้าอี้ที่ล้มดังปังภาพที่เห็นคือเจ๊น้ำกำลังดิ้นทุรนทุรายเสียงเชือกที่มันผูกแขวนอยู่บนขื่อหลังคามันก็ดังขึ้นไปหมดขาซ้ายขาขวาของเจ๊น้ำตะเกียกตะกายด้วยความทรมานเมื่อสามีของเจ๊น้ำเห็นภาพนั้นแกจึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเฮ้ยน้ำยาน้ำยาอย่าทำน้ำอย่าทำต้องช่วยแล้วต้องช่วยแล้วพยายามที่จะอุ้มให้เจ๊น้ำน่ะพอพ้นจากระยะของบ่วงเชือกที่ห้อยอยู่ถูกปรากฏว่ามันอุ้มไม่ขึ้นครับคุณตั้มคุณผู้ฟังมันหนักมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วร่างของเจ๊น้ำร่างนั้นมันค่อยๆหมุนกลับมาหาที่สามีของเธอเมื่อร่างของเจ๊น้ำหันกลับมาสู่ที่สามีของเธอทำให้ผู้เป็นสามีต้องตกใจสุดขีดและร้องอุทานขึ้นมาอย่างเสียงดังว่าเฮ้ยแล้วตัดสินใจปล่อยร่างเจ๊น้ำทันทีนะเพราะสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันไม่ใช่ใบหน้าของคนมันเป็นลักษณะใบหน้าของเจ๊น้ำก็จริงแต่มันเป็นลักษณะใบหน้าที่มันดำคล้ำเขียวดวงตาทั้งสองข้างมันปริ้นโปนออกมาแต่ไม่ได้ถึงกับหลุดนะแต่มันปริ้นออกมานอกเบ้าแล้วมันจ้องมองเขาอะลิ้นจุกปากเป็นสีเขียวลิ้นจุกปากเป็นสีเขียวและบนใบหน้านั้นยังคงอาบไปด้วยคราบของน้ำตาที่เต็มไปหมดนะแล้วดวงตาคู่นั้นมันมองจ้องเขาแบบไม่กระพริบแล้วมันมีเสียงที่ออกมาเป็นลักษณะว่าเฮียเฮียหนูทรมานหนูทรมานคือเจ๊น้ำเวลาเขาจะพูดกับสามีเขาจะเรียกสามีว่าเฮียและตัวเขาจะใช้ตัวแทนว่าหนูเฮียหนูทรมานเฮียหนูทรมานแล้วตาเหลือกตาโปนอยู่นั้นที่สำคัญนี่สามีเจ๊น้ำบอกว่าโอ้โหมันส่งกลิ่นเหม็นสุดชีวิตตัวสามีของเจ๊น้ำรู้ทันทีว่าโดนผีหลอกแต่ไม่คิดว่าจะเป็นดวงวิญญาณของภรรยาตัวเองหรือว่าผีตัวอื่นคิดว่าโดนผีหลอกใช่จึงได้ตัดสินใจวิ่งตะเกียกตะกายลงมาจากชั้นสองอย่างสุดชีวิตแล้วกลับไปที่รถเมื่อเข้าไปในรถก็บอกกับไอ้ผู้หญิงคนใหม่ที่มาด้วยผีหลอกเฮียผีหลอกเฮียช่วยด้วยเฮียโดนผีหลอก
ไอ้ผู้หญิงน้องคนนั้นก็นั่งงงอะไรอ่ะเฮียผีหรอกในช่วงเวลานั้นสามีของเจ๊น้ำตัดสินใจที่จะขับรถเคลื่อนออกทันทีซึ่งอย่างที่ผมว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกตอนนี้เขาจอดรถไว้ที่บริเวณร้านค้าซึ่งอยู่เยื้องๆกับบ้านเจ๊น้ำถูกและในช่วงเวลาที่จะขับรถกลับต้องผ่านหน้าบ้านเจ๊น้ำอยู่ดีเพราะตรงนั้นมันเป็นถนนเส้นเล็กกลับรถไม่ได้ในขณะที่สามีของเจ๊น้ำมีการขับเคลื่อนรถผ่านสู่หน้าบ้านจู่ๆทางผู้หญิงที่เป็นแฟนของแฟนคนใหม่ของสามีเจ๊น้ำวีดลั่นรถเลยเพราะในขณะที่รถกำลังเคลื่อนผ่านหน้าบ้านเนี่ยเจ๊น้ำแกเล่นเอาเก้าอี้เอาเชือกมาแขวนคอผูกโชว์ที่ขื่อหน้าบ้านอีกรอบด้วยสภาพที่แบบสายตาเหลือกปิ้นลิ้นจุดปากขาตะเกียกตะกายดิ้นทุรนทุรายโอ้โหหลังจากเหตุการณ์คืนวันนั้นครับคุณตั้มคุณผู้ฟังสามีของเจ๊น้ำเนี่ยถึงเขาจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่เขาจำเบอร์ลูกเขาได้เขาได้มีการโทรไปสอบถามเพราะเขารู้สึกสังหรณ์ใจแบบแปลกๆจึงได้รับเรื่องราวข่าวการเสียชีวิตของผู้เป็นภรรยาครับสามีของเจ๊น้ำรู้สึกผิดนะฮะรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่อยากจะให้อภัยตัวเองจึงตัดสินใจบวชให้กับเจ๊น้ำ 1,000 ษาและในเวลาต่อมาก็มีข่าวทราบว่าสามีของเจ๊น้ำหลังจากบวช 1,000 ษายังคงไม่สึกและได้คำตอบว่ายังคงบวชไม่มีกำหนดครับผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเป็นผู้หญิงใหม่ก็เหมือนกับว่าเพราะพระสามีของเจ๊น้ำเนี่ยท่านบวชแล้วนานแล้วก็เหมือนกับเลิกติดต่อเลิกอะไรกันไปและข่าวที่ได้ยินต่อมาคือสามีของเจ๊น้ำพระสามีเนี่ยยังคงบวชจนถึงปัจจุบันนี้ไม่สึกโอ้โหไม่มีกำหนดสึกอ่ะใช่ครับหลังจากผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ของสามีของเจ๊น้ำที่ไปเผชิญเนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวที่เรื่องลือเก่าขวัญวงกว้างกันมากถึงความเฮี้ยนของดวงวิญญาณเจ๊น้ำและยังมีข่าวที่ล่ำลือในละแวกบ้านของเจ๊น้ำเนี่ยซึ่งบ้านเจ๊น้ำเนี่ยมันเป็นตึกทาวน์เฮาส์อ่ะมันติดกันอ่ะเขาได้ถ่ายทอดถึงความเฮี้ยนของดวงวิญญาณต้องขอบอกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้ยังไงอะอย่างที่ผมบอกว่าบ้านเนี่ยมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ติดๆกันที่เขาไปซื้อเนี่ยแล้วบ้านเจ๊น้ำเนี่ยดันอยู่ตรงกลางโอ้มีเพียงกำแพงกั้นครับโอ้ข้างๆในช่วงใช่ครับในช่วงเวลาประมาณตีสองเนี่ยชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยจะได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มปังปังตั้งคืนละ 2-3 รอบทุกคืนถึงขนาดบ้านที่อยู่ติดกันที่เขามาเช่าอยู่ตั้งแต่ก่อนเจ๊น้ำจะเสียเนี่ยเขาอยู่มาก่อนเจ๊น้ำจะเข้าอยู่ด้วยซ้ำ มีอันต้องย้ายออกแบบยอมผิดสัญญาให้ยึดเงินประกันไปแบบเต็มใจ เขาได้ถ่ายทอดได้ฟังว่าหลังจากเจ๊น้ำเสียชีวิตไปครอบครัวของเขาที่ต้องย้ายออกมาจากบ้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามจะได้ยินเสียงจากชั้นสองของบ้านเจ๊น้ำที่เป็นเสียงลักษณะสเต็ปที่หนึ่งผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นสเต็ปที่สองเสียงเก้าอี้ล้มดังปั้งเสียงที่สามเป็นเสียงของไอ้บริเวณถือของหลังคามันสั่นคึ่งนั่นคือช่วงเวลาถ้าเราคาดเดาคือช่วงเวลาที่เจ๊น้ำผูกคอเสียชีวิตแล้วมีการดิ้นทุรนทุรายหลังคามันถึงได้ดังเพราะมันเป็นโครงหลังคาแบบเหล็กซีใช่ชาวบ้านบอกว่ามันมาเป็นสเต็ปแบบนี้ทุกคืนบ้านข้างตั้งแต่คืนแรกที่เจ๊น้ำเสียชีวิตโดยการผูกคอตายเขารู้สึกหลอนและทนไม่ไหวแล้วต้องมาเผชิญกับความหลอนทุกคืนอย่างเงี้ยจนลูกเขาไม่กล้านอนคนเดียวต้องมานอนรวมกันหรือแม้แต่เวลาจะออกไปเข้าห้องน้ำกลางดึกเราลองคิดภาพถ้าเราเป็นคนอยู่ในบ้านหลังข้างๆต้องชวนกันออกมายืนเฝ้าไอ้คนเข้าห้องน้ำไอ้คนเข้าห้องน้ำก็ร้อนไอ้คนยืนเฝ้าก็ร้อนเออนึกออกไม่เป็นอันหลับอันนอนประสาทมันจะเสียซะก่อน
และเขาได้รับรู้เสียงของความหลอนเนี่ยมากว่า1อาทิตย์ซึ่งเขาไม่ไหวจริงๆครับเขายอมแพ้โดยการย้ายออกและยอมเสียเงินประกันไปอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นในช่วงเวลานั้นก็ยังมีคำบอกกล่าวจากชาวบ้านที่เขาอยู่บ้านตรงข้ามอ่ะนะฮะว่าช่วงเวลาประมาณ 2:00 จะเห็นไฟบ้านเจ๊น้ำเนี่ยเปิดขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วมีเสียงเก้าอี้ล้มดังปังปังเป็นประจำทั้งที่ไม่มีใครอยู่และเป็นที่ร่ำลือและกล่าวขวัญกันมากในช่วงเวลานั้นบริเวณนั้นจะมีร้านค้าลักษณะเป็นร้านขายของชำที่อยู่เยื้องๆกับบ้านเจ๊น้ำที่ผมบอกว่าสามีของเจ๊น้ำไปจอดรถจำได้ใช่ไหมครับจำได้ครับผมเพียงไม่กี่เมตรจะมีพวกโอ้โหสายดื่มนักดื่มที่เขาชอบนั่งดื่มนั่งทานบริเวณหน้าร้านของชำที่มีโต๊ะเก้าอี้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนนั่งรวมตัวดื่มกันตั้งแต่หัวค่ำอยู่บริเวณหน้าร้านซึ่งมีเป็นปกติทุกค่ำคืนจะมากจะน้อยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับไอ้นักดื่มที่มาดื่มร้านค้านี้หลังจากเจ๊น้ำเสียชีวิตไปช่วงประเวลาประมาณหนึ่งในช่วงเวลานั้นตรงบริเวณที่จุดร้านค้าจะมีกลุ่มคนมานั่งดื่มนั่งคุยกันเป็นประจำตามปกติแต่ในคืนวันนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งคนอื่นเนี่ยเขากลับกันไปหมดแล้วเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งจะมีกลุ่มเซลล์อยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเขาก็จะอาจจะมาด้วยความเหนื่อยล้านะมากับเพื่อนอีกสองคนรวมสามคนอาจจะด้วยความที่ไม่รู้เรื่องราวเพราะว่าเขามาจากต่างจังหวัดไม่รู้แหละไม่รู้แน่นอนไม่มีใครใช่ไม่มีใครเล่าอะไรให้ฟังเพื่อเดินทางมาถึงก็ได้ทำการเหมือนร้านเนี่ยเขากำลังจะปิดแล้วเขาเหลือแง้มไว้นิดเดียวร้านลุงคนเนี้ยซึ่งก็ได้ขอซื้อเบียร์นะครับจากทางร้านค้าแล้วก็ขอนั่งกินกันด้านหน้าหน่อยนะครับคุณลุงโอ้โหอยากจะแก้เหนื่อยแก้เหนื่อยนะแก้เหนื่อยนะในขณะนั้นลุงก็ได้มีการปิดประตูซึ่งเป็นประตูเหล็กที่มันงับจากด้านซ้ายด้านขวาแล้วเป็นตะแกงมีบานข้างมีใบปิดข้างในอ่ะประตูแบบคนจีนโบราณจึงยังเหลือกลุ่มคนที่ยังนั่งดื่มอยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็แค่3คนซึ่งคนอื่นน่ะเขาไปกันตั้งแต่ 3-4 ทุ่มแล้วตอนนั้นเป็นเวลาที่ทุกคนในบ้านในแถบนั้นในหมู่บ้านนั้นเขานอนกันหมดรอบข้างมันสงบเงียบเพราะทุกคนส่วนใหญ่อ่ะได้ยินถึงศักดินามความล่ำลือของบ้านเจ๊น้ำและอีกอย่างคนแถวนั้นก็ทำงานในช่วงเช้ากลุ่มคนพวกนี้ได้ถ่ายทอดว่าเมื่อเขากำลังนั่งดื่มนั่งทานกันไปสักระยะช่วงเวลาประมาณ 1:00 เขาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบ้านเขากับบ้านเจ๊น้ำมันเห็นกันชัดเจนยังเยือนบริเวณหน้าบ้านเจ๊น้ำนั่นแหละครับเขาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกมายืนที่บริเวณด้านในของประตูรั้วหน้าบ้านใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสีน้ำเงินผมยาวปัดบ่ารูปร่างสันทัดผิวนี่คล้ำดำหน้านี่ดำเจ้าสามคนนี้เลยคุยกันทำนองว่ามายืนทำไมสงสัยทะเลาะกับผัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพที่ยืนแล้วมีการร้องไห้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าสงสัยทะเลาะกับผัวหรือเปล่าพอเห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นมายืนร้องไห้สักพักร่างนั้นค่อยๆเดินไปหยิบเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เอาแล้วแล้วเอาเชือกคล้องกับขื่อหน้าบ้านผูกคอโชว์ตรงขื่อนั่นเลยโอ้โหโคตรโหดแล้วขาตะเกียกตะกายดิ้นทุรนทุรายหลังคาสั่นดึงๆๆเมื่อ3คนนี้เห็นเหมือนกับชี้กันดูเฮ้ยๆมีคนผูกคอตายด้วยความห่วงและความหวังดีรีบวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะห้ามปรามนะแต่เมื่อไปถึงหน้าบ้านก็พบว่าเก้าอี้ตัวนั้นน่ะมันก็มีสภาพที่ล้มเห็นผู้หญิงคนนี้กำลังแขวนคอจะกระตุกช่วยทำอะไรไม่ได้ตาเหลือกจุลิ้นจุกปากเท้าลอยอยู่เหนือเพื่อนสะบัดไปมาด้วยความทนทุกข์ทรมานเมื่อ3คนนี้เห็นอย่างนั้นจึงวิ่งกลับมาที่ร้านค้ามาขอความช่วยเหลือจากลุงที่ร้านค้าลุงที่ร้านค้าก็มาเคาะนะฮะลุงช่วยด้วยมีคนฆ่าตัวตายลุงมีคนผูกคอตายลุงแง้มบานพับออกมาดูแล้วเห็น3คนนี้ชี้ไปทางบ้านเจ๊น้ำว่ามีคนผูกคอตายลุงได้พูดออกมากับ3คนนี้ว่าพวกเองอ่ะรีบกลับบ้านเถอะลุงจะนอนแล้ว
บ้านหลังนั้นที่เองเห็นเขาผูกคอตายอ่ะไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่คนเพราะบ้านหลังเนี้ยไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีคนผูกคอตายจริงๆแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่คนแล้วจึงเป็นข่าวที่ร่ำลือมากในบริเวณนั้นจากที่ช่วงหัวค่ำเคยมีคนนั่งดื่มนั่งกินกันมากมายจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกลายเป็นเหลือเพียงไม่กี่คน 3-4 ทุ่มครับวิเวกวังเวงวิเวโหเลยโอ้ตายแล้วไม่มีใครกล้านั่งดื่มนั่งกินในจุดนั้นและในเวลาอีกไม่นานเนี่ยก็มีข่าวมาอีกนะครับว่าจะมีกลุ่มญาติญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางลูกสาวเจ๊น้ำเนี่ยมาขอพักอาศัยเพราะว่าเขาจะมาทำโปรเจกต์หรืออะไรเกี่ยวกับการเรียนสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ทราบซึ่งใช้เวลาอยู่หลายวันถ้าไปเช่าโรงแรมมันก็จะเปลืองซึ่งเขามาอยู่กันประมาณ 4-5 คนปรากฏว่าอยู่ดีเพียงแค่ได้ประมาณ 3-4 วันก็ต้องย้ายออกซึ่งน้องในกลุ่มเนี่ยได้แจ้งเรื่องราวกับทางลูกสาวเจ๊น้ำเนี่ยว่า 2-3 คืนแรกก็ไม่เป็นอันนอนแต่ละคนก็เจอวาระต่างกันครับภาพในคืนแรกที่เจอหนึ่งในเด็กกลุ่มนั้นจะลุกไปเข้าห้องน้ำในช่วงเวลากลางเด็กก็จะเห็นเจ๊น้ำเนี่ยนั่งอยู่บริเวณโซฟาหน้าห้องที่เขานอนเสื้อยืดกางเกงยีนสีน้ำเงินนั่งหน้าดำตาขมึงตึงแล้วมองมาที่เขาแบบไม่ลดละสายตาเด็กถึงกับเยี่ยวแตกบางคนเดินออกมาเนี่ยเข้าห้องน้ำกลางเด็กก็จะพบกับภาพผู้หญิงร่างหนึ่งที่แขวนคอลิ้นจุกปากตาเหลือกอยู่ในห้องน้ำ อีกทั้งในแต่ละคืนก็จะได้ยินเสียงโหยหวนเสียงเก้าอี้เสียงโหยหวนร้องไห้เสียงหลังคาดังหลังจากทางลูกสาวของเจ๊น้ำได้ยินข่าวและเรื่องราวต่างๆที่เป็นในวงกว้างเนี่ยที่เป็นในวงกว้างทางลูกสาวเจ๊น้ำจึงได้ตัดสินใจที่จะนำพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยมาทำบุญบ้านครับและหนึ่งในกลุ่มพระสงฆ์ที่มาทำบุญบ้านที่เข้ามาสวดคือพระสามีของเจ๊น้ำในการสวดทำบุญบ้านครั้งเนี่ยทั้งลูกสาวและลูกชายได้มีการยืนยันว่าในขณะทำพิธีเขาได้ยินเสียงร้องไห้เสียงเก้าอี้ล้มของแม่เขาและได้ยินเสียงคำพูดจากแม่เขามาว่าคำว่าขอโทษเนี่ยบ่อยครั้งมากแม่ขอโทษแม่ขอโทษและทางพระผู้เป็นสามีของเจ๊น้ำเนี่ยยังได้บอกกับลูกว่าในกำลังสวดทำพิธีเนี่ยเขาจะเห็นสิกาน้ำเนี่ยนั่งร้องไห้พับเพียบพนมมือด้วยใบหน้าที่ดำร่างกายที่ดำมาเป็นระยะระยะหลังจากที่ได้มีการนำพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาสวดทำบุญบ้านผลปรากฏว่าทุกอย่างมันก็กลับไปสงบเป็นปกติเหมือนเดิมว่าง่ายและในปัจจุบันนี้จากที่การผมวิ่งไปสืบดูเนี่ยก็มีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับครับแต่ก็ไม่มีใครได้รับรู้หรือพบเห็นดวงวิญญาณของเจ๊น้ำอีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ผมได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ให้รับฟังไปวิทยาทานเพื่อให้ได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วเปลือกนอกที่เรามองใครต่อใครว่าชีวิตสมบูรณ์เนี่ยแต่ความเป็นจริงมันอาจเป็นชีวิตในแบบที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้อย่างที่เราคิดหรือมองเห็นกันแต่ภายนอกเนี่ยจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดวิทยาทานสำหรับเรื่องราวและเรื่องเล่าในคืนวันนี้ครับผมคุณตั้มคุณผู้ฟังขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดมากเลยผมต้องยืนให้เลยครับคำนับให้เลยพี่มอมสนุกมากอ่ะโคตรสนุกขออนุญาตโคตรมันเลยอ่ะพี่เล่านี่คือแล้วบอกว่าจะให้น้องช่วยโอ้โหนี่หายใจทางไหนเนี่ยพี่หายใจทางเหงือกนะฮะโอ้โหมันมาเองอ่ะคุณตั้มวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะพี่หม่อม พี่หม่อมเนี่ยนะฮะผมแทบจะไม่มีคำถามย้อนกลับไปถามในเรื่องราวที่พี่เล่าให้ฟังเลยเพราะว่ามันจบในตัวของมันแบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับจะมีนิดๆหน่อยแล้วเนี่ยคุณมาอำผม คุณรู้ไหมว่า วันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นนักมวยนะคุณเป็นนักมวยที่แบบโอ้โหน้ำมันมวยเต็มตัวเลยพร้อมชกใส่อย่างเดียวใส่หนักอย่างเดียวไม่มีตั้งรับกูบุกอย่างเดียวเลยอ่ะโคตรมันน่ะแต่ผมไม่รู้นะเพราะว่าประสบการณ์เรื่องนี้เป็นของเพื่อนของผมพี่หมอบมานะฮะคือหลายคนอาจจะฟังแล้วผมบอกเลยผมจินตนาการเหมือนหนังเรื่องนึงเลยจริงๆแต่มันสนุกมากผมก็ไม่รู้นะผมไม่ซีเรียสนะว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าผมแฮปปี้มากนะส่วนใครที่กำลังมองผมอยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยนะฮะเหมือนผมเป็นคนบ้าเลยนะผมไม่สนใจเลยนะช่างมันถ้าจะด่าผมก็ช่างอยากด่าก็ด่าไปผมสนุกอ่ะผมฟังแล้วผมอินไปกับเรื่องอ่ะเฮ้ยจริงครับผม
โอ้ยไม่ได้ฟังเรื่องมันโลนะครับคุณตั้มตอนที่ผมจะเล่าเพราะรู้สึกเหนื่อยนี่ไงแต่ว่าผมอย่างที่ว่าผมก็ได้ขอขมาดวงวิญญาณของเจ๊น้ำนะครับว่าผมขอเล่าเรื่องนี้ให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดีครับให้ขอถ่ายทอดเป็นข้อคิดเป็นความบันเทิงหรือเหมือนฟังนวนิยายอะไรเรื่องนึงก็ได้ให้เพื่อให้ทางรายการแล้วก็เพื่อนๆในสตรีมหรือทุกช่องทางเนี่ยได้ฟังกันอย่างสนุกแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่ไงไม่แน่นะพี่หม่อมช่วงตอนแรกที่มันอาจจะมีขู่ขักแล้วพี่บอกไปปิดม่านอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆผมไม่อยากพูดนะแต่เจน้ำมาบอกเปล่าว่าหม่อมเต็มที่นะหม่อมพูดได้เลยนะอะไรอย่างนี้นะเหมือนเขาโม่พลังให้พี่ในการเล่าเรื่องแล้วแบบโหอินเนอร์พี่มันโคตรมาแล้วผมแบบเหมือนคนบ้าเนี่ยเหมือนอะไรก็ไม่รู้อยากด่าๆเลยนะฮะสตรีมเห็นผมบ้าไม่เป็นไรผมสนุกผมอินกับเรื่องแล้วผมชอบมากแล้วก็กลับไปที่เรื่องเล่านิดนึงอย่างที่ผมบอกว่าจะไม่ค่อยได้มีคำถามเพราะมันจบไปแล้วผมเชื่อว่าณตอนนั้นช่วงที่เจ๊น้ำเนี่ยแกเสียเนี่ยอย่างที่พี่หม่อมเล่าห้องข้างๆคงอยู่ไม่ได้เลยนะต้องใช้คำว่าบ้านข้างๆใช่ครับเฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วเฮี้ยนขนาดนี้ซึ่งในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยเพื่อนข้างบ้านเองหรืออะไรเองเนี่ยนะฮะเขามีความคิดไหมว่าโหเจ๊น้ำอยู่ไม่ได้มีการเชิญหมอมาไหมเชิญพระมาหรือเปล่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีการเชิญหมอหรือเชิญพระหรอกครับเพราะว่าความรู้สึกของเขาคือมันไม่ใช่เกิดที่บ้านเขาแต่มันทนไม่ไหวกับการที่เขาโดนกระทำจากเสียงของอีกบ้านนึงซึ่งถ้าการที่เราจะเอาหมอหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องเป็นบ้านของเขาใช่ไหมครับแต่เขากลัวแต่ว่าคนที่เขาย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักกับลูกเจ๊น้ำและในช่วงเวลานั้นลูกเจ๊น้ำก็ไปอยู่ข้างนอกก็ไม่สามารถแจ้งผ่านได้ครับและมันทนไม่ไหวกับอาทิตย์กว่าๆที่เขาต้องเผชิญมาเนี่ยเขาเลยตัดสินใจขอย้ายออกดีกว่าเขาไม่ไหวจริงๆครับผมนะฮะจนเรื่องราวมันมาสงบตรงที่เขาเอาพระมามีการสวดทำบุญบ้านนี่แหละครับผมครับโอ้นี่นะหลังจากที่มีการมาทำบุญบ้านโดยที่พระที่นิมนต์มาก็เป็นในส่วนของพระสามีเองนะครับเรื่องราวก็เลยค่อนข้างที่จะบอกว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะไปในทิศทางที่แบบสงบลงแล้วก็ปัจจุบันจบท้ายด้วยการที่ก็ยังคงมีคนอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ก็ไม่ได้มีสิ่งเล้าสิ่งสัมภเวสีอะไรที่คุณได้ง่ายว่าผีมาหลอกอีกนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับปัจจุบันมีคนอยู่ครับผมนะฮะมีคนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านที่อยู่ในทางภาคอีสานนะ